ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญของผมแล้วเราจะร่วมพูดคุยกันในประเด็นที่สำคัญและก็จำเป็นและบอกเลยนะครับว่ามีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนกรุงเทพและปริมณฑลจำนวนหลายแสนอาจจะเป็นล้านคนต่อวันผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับนั่นก็คือดร.สามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนในมหานครใหญ่ๆแบบชนิดที่เรียกว่าจับตัวได้ยากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรเทพครับดร.สามารถขอบพระคุณมากที่สละเวลาวันหยุดมาร่วมพูดคุยกันในท็อปบิทอินไซต์นะครับด้วยความยินดีครับคือผมวันนี้จะชวนดร.สามารถคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าทั้งสายสีส้มสายสีเขียวซึ่งณขณะนี้เนี่ยผลกระทบกำลังเห็นได้ชัดมีผลกระทบทั้งเรื่องของงบประมาณมีผลกระทบทั้งเรื่องของการสูญเสียเวลารวมไปถึง เขาเรียกว่าต้นทุนในชีวิตของการเดินทางของคนทั้งปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพและอนาคตอาจจะไม่แน่ถ้าการเจรจาต่อสัญญาสัมปทานไม่เรียบร้อยเผลอๆอาจจะมีการต้องหาผู้เดินรถรายใหม่เป็นไปได้ไหมดร.สามารถก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้หมดเลยเวลานี้เนี่ยผู้เดินรถรายเดิมคือ BTS เนี่ยเขาแบกภาระอยู่นะครับเขาคือกทม.เป็นหนี้เขาเนี่ยไม่จ่ายเงินให้เขาเนี่ยค่าเดินรถเดียบครับรวมทั้งค่ารถไฟฟ้าอนุสัญญาต่างๆถึงเวลานี้ประมาณ 37,000 ล้านบาทครับถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องสายสีเขียวก่อนผมถามดร.สามารถก่อนว่ากรณีแบบนี้นะครับถ้าเป็นในสายตาของนักลงทุนเขาจะเรียกว่ารัฐผิดสัญญากับเอกชนหรือคู่สัญญานักลงทุนได้ไหมได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเงินมานานแล้วครับนะครับสัญญาจ้างที่จ้างให้ BTS เดินรถส่วนต่อขยายครับนะครับส่วนต่อขยายหมอชิดไปคูคตนะครับแล้วก็อ่อนนุชไปสมุทรปราการอีกฝั่งหนึ่งก็คือสะพานตากสินไม่ได้บังว่าครับ BTS ไม่ได้รับเงินค่าจ้างมานานแล้วครับถ้าอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลจะบอกว่าเอ้ยอันนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานท้องถิ่นเป็นเรื่องของกทม.รัฐบาลไม่เกี่ยวกทม.ก็ไปว่าไปไอ้แบบนี้ได้ไหมดร.กทม.ไม่มีเงินเลยครับกทม.ไม่มีเงินเฉพาะเป็นหนี้เขา 37,000 ล้านบาทถึงวันนี้นะครับประมาณนั้นแล้วยังมีต้องจ่ายค่าเดินรถอีกจนถึงปีพ.ศ.2172ทั้งค่าเดินรถค่าดอกเบี้ยเงินโยธานะครับรวมทั้งหมดประมาณ 130,000 ล้านบาทคือรัฐบาลจะปัดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างกทม.อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ครับมันเกินความสามารถของเขาครับเพราะไม่มีเงินพออย่างนั้นครับครับเพราะรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นคือกทม.เมื่อวันจันทร์นะครับทางด้านของ Top Bit Insight โดยผมและคุณเล็กเนี่ยแหละก็ได้นำเอาต้องเรียกว่าบทสัมภาษณ์ที่ทางด้านนักข่าว Top Bit Insight เนี่ยไปเจอกับท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมนี่ก้อนนี้เป็นหนี้ของพวกคุณทั้งนั้นคำว่าพวกคุณเดี๋ยวผมจะถามนะครับก็พวกคุณไปทำกันเองผมมารับสารปัญหาต่อดร.สามารถรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยเอาจริงๆเลยนะต้นต่อปัญหามันเริ่มมาจากอะไรไหนฉายภาพให้คุณผู้ชมฟังอีกสักครั้งคือส่วนที่เป็นส่วนตะวันตกจากสะพานตากสินถึงบางว่านั้นกทมทำการขยายเองครับบางส่วนนั้นเป็นการลงทุนโดยกทม.ทั้งหมดแต่ส่วนตะวันออกเฉียงใต้ที่ไปสมุทรปราการนั้นเดิมนั้นเป็นการลงทุนขยายโดยรฟม.รฟม.แล้วโอนหนี้มาให้กทม.สายเหนือก็เหมือนกันสีเขียวเหนือจากหมอชิดไปคูคตก็ลงทุนโดยรฟม.ก็เช่นเดียวกันแล้วก็โอนภาระหนี้นั้นมาที่กทม.ครับทำไมถึงต้องโอนภาระหนี้พอจะตอบได้ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการคือส่วนต่อขยายด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่ไปสมุทรปราการกับด้านเหนือที่ไปสมุทรคูคตนั้นเป็นภาระความรับผิดชอบของรฟม.เขาต้องการแบ่งงานอย่างนั้นแต่ตอนหลังรัฐบาลต่อมาเห็นว่าควรย้ายกทม.เนี่ยกลับมาเดินรถกลับมาดูแลเหมือนเดิมเพราะเป็นเส้นทางเดียวกันเป็นสีเขียวเหมือนกันครับครับคือมันจะได้ไร้รอยต่อถูกไหมฮะอย่างที่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยพอรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาเป็นคสช.ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการอย่างที่ดร.เคยบอกแล้วแล้วคณะกรรมการเองก็มีมติว่าถ้าจะลดภาระหนี้ทั้งหมดให้เอกชนไปทั้งหมดเนี่ยเราควรจะต้องต่อสัญญาสัมปทานถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับครับควรจะต่อสัญญาสัมปทานออกไป30ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2172ถึง2602
แล้วก็ราคาค่าโดยสารสูงสุดนั้นจะต้องไม่เกิน65บาทและ BTS ต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่กทม.ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทใน30ปีใน30ปีซึ่งตอนนั้นดร.สามารถเองก็บอกว่าเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่รับจะให้เอกชนรายไหนมาสู้ก็ควรที่จะต้องรีบทำซะถูกไหมฮะใช่ครับคนจะสู้ลำบากเพราะว่าจะรอให้หมดสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี2572และเปิดประมูลหาเอกชนรายใหม่มาเดินรถแทนนั้นนะรัฐต้องมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งประมาณ 130,000 ล้านบาทรัฐก็ไม่มีอ๋อรัฐต้องมีเงินรออยู่แล้ว 130,000 ล้านบาทใช่ครับเพื่อจะชำระให้กับผู้ให้กับคนที่มาเดินรถตอนเนี้ยให้กับ BTS ตอนนี้จ่ายเป็นค่าจ้างเดินรถด้วยครับค่าหนี้ด้วยค่าที่โอนมา 30,000 ล้านบาทครับค่างานโยธาด้วยครับนะครับแต่รัฐก็ไม่มีแล้วทำอย่างไรครับเขาก็เลยประชุมกันว่านี่ก้อนนี้แหละถ้า BTS ต่อสัญญาสัมปทานไปก็ให้ BTS รับไป BTS รับผิดชอบทั้งหมดกทม.หรือรัฐไม่ต้องจ่ายแทนหนี้ศูนย์เลยพูดง่ายๆใช่ครับแถมด้วยผลตอบแทนอีกประมาณ 200,000 ล้านบาทครับซึ่ง 200,000 ล้านนี้ดร.สามารถก็เคยคุยกับผมแล้วว่ากทม.คุณก็สามารถเอา 200,000 ล้านเนี่ยมาทอนออกเป็นเงินค่าเขาเรียกว่าอะไรลดค่าเดินทางลดค่าตั๋ว BTS ได้ถูกไหมฮะใช่เขาต้องดูว่า 200,000 ล้านมีเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่และสามารถลดเป็นค่าโดยสารได้เท่าไหร่กทม.ควรจะไปดูประเด็นนี้ครับครับทีนี้จากคูคตมาถึงสมุทรปราการนะครับดร.ทุกวันนี้แทบจะเรียกว่าเป็นเส้นทางสายหลักเลยทีนี้พอกทม.หรือรัฐเนี่ยไม่จ่ายค่าเดินรถสะสมมาจนถึงวันนี้ 3-4 ปี 30,000 กว่าจะ 40,000 ล้านอยู่รอมาล่อแล้วเนี่ยถ้าเอกชนเขาเกิดทนไม่ไหวขึ้นมาล่ะด็อกเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าเขาทนไม่ไหวถามว่าถ้าเขาหยุดเดินรถขึ้นมาเป็นปัญหาครับเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหามันจะเหลือแต่ก้อนตรงกลางไข่แดงหน่อยเดียวไข่แดง 23.5 กิโลเมตรเท่านั้นที่เก็บค่าโดยสารอยู่16บาทถึง14บาทเวลานี้ส่วนปลายนั้นบางส่วนก็เก็บ15บาทบางส่วนก็ฟรีอยู่ส่วนที่ไปคูคตนั่นฟรีอยู่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีของโควิดเนี่ยถ้ากทม.หรือถ้ารัฐต่อสัญญาสัมปทานกับ BTS ไปแล้วแล้ว BTS รับภาระไปหมดเนี่ยช่วงโควิดที่ขาดทุนนี่แทบจะไม่เกี่ยวกับกทม.เลยถูกไหมไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าผู้โดยสารลดลงมากเลยคุณต้นนั่นน่ะสิถึงเวลานี้ลดลงประมาณ 65% ตอนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาลดลงถึง 75% ครับเขาขาดทุนมากเลยทุกสายนะครับครับเพราะถ้าให้เขารับภาระไปทั้งหมดเนี่ยให้เขารับต่อสัญญาให้เขาไปเนี่ยภาระขาดทุนจะเป็นของ BTS ไม่ใช่ของรัฐที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาจ้างเขาเดินรถนะครับเดือนละประมาณ720ล้านบาทวันละ24ล้านบาทเนี่ยแต่เขาก็ผู้โดยสารน้อยมากคุณต่อขยายเขาไม่เกี่ยวครับพูดจริงๆตอนนี้นะยังไม่ทันต่อสัญญา BTS นี่ก็แทบจะอ่วมอรไทยอยู่แล้วว่างั้นเถอะถูกต้องครับแล้วอีกอย่างนึงกทม.ก็มีสัญญาจ้างกับ BTS อยู่แล้วด้วยตั้งแต่บางช่วงนั้น2155ถึง2185บางช่วง2159ถึง2185ครับก็จ้างเขาเดินรถอยู่นะถ้าเกิดรัฐต้องการจะประมูลใหม่เนี่ยก็มีปัญหาสัญญาจ้างแน่นอนเลยคือไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยหลายคนชอบโจมตีบอกว่าที่ไปต่อถึง85มันเป็นการเอื้อนู่นเอื้อนี่ดร.บอกว่าคุณไม่ต้องไปคิดถึงอันนั้นหรอกคุณคิดถึงว่าอนาคตเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนคนมาเดินรถส่วนนู้นส่วนนี้เนี่ยรับประกันชาวบ้านจะเดือดร้อนกว่านี้อีกถูกไหมครับแน่นอนครับและหาใครมาเดินได้ตอนนี้หรือจะประมูลใหม่แล้วใครจะมาสู้ได้เวลานี้ไข่แดงเดินคนนึงไปคูคตเดินอีกคนนึงต้องมาสมุทรปราการเดินอีกคนนึงมาถึงหมอชิดก็เปลี่ยนเป็นอีกขบวนนึงไปคูคตก็ไปถึงอ่อนนุชก็เปลี่ยนอีกขบวนนึงก็ไปสมุทรปราการโดนค่าแรกเข้าอีกว่าง่ายๆค่าแรกเข้าก็16บาทอีกครับซึ่งด็อกเตอร์ก็เคยบอกเอาไว้แล้วว่าไอ้65บาทเนี่ยตลอดทั้งสายเนี่ยถ้าหารออกมาเป็นกิโลเมตรแล้วถือว่าถูกที่สุดแล้วในบรรดารถไฟฟ้าทั้งหมดถูกที่สุดไม่เปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าทุกสายไม่ว่าเป็นสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีเขียวถูกกว่าครับคิดเป็นค่าโดยสารต่อ1กิโลเมตรถูกที่สุดครับในอดีตดร.สามารถราชพลสิทธิ์เคยเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะเจียดงบประมาณมาเพื่อผ่อนจ่ายได้เหรอดร.ถามจริงๆกทม.ก็มีภาระหน้าที่เยอะมากต้นมีภาระมีงานเยอะจะเอาเงินมาเรื่องรถไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้ครับ
ค่เฉพาะส่วนต่อขยายจากสะพานตากสินไปที่สถานีธนบุรีตรงนั้นน่ะ 2,000 กว่าล้านกทมก็หนักมากเวลานั้นนะฮะคือจะเอาประมาณส่วนใหญ่มาใช้กับรถไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้คือคุณมีภาระเรื่องการป้องกันน้ำท่วมเรื่องการก่อสร้างถนนเยอะแยะมากมายครับคือคุณจะมาเอาเงินมาผ่อนจ่าย 130,000 ล้านเนี่ยไม่มีทางเลยอาจจะมีทางแต่อย่างอื่นก็ไม่ต้องไปทำเลยครับแล้วมาดูรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็ตามมันติดลบมันขาดทุนนี่สิผ่อนไม่ได้ดร.คาดว่าไอ้ถ้าสมมตินะถ้าสมมติกทม.บอกอ่ะเดี๋ยวฉันหาเงินมาจ่ายแล้วกทม.จะเดินรถเองเจ๊งไหมเจ๊งครับเจ๊งเจ๊งบางคนบางกระทรวงคมนาคมบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเก็บถึง65บาทหรอก50บาท50บาทก็ได้กำไร 380,000 ล้านบาทผมก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจะขาดทุน 74,000 ล้านบาทครับไอ้ 308,000 นั้นคิดเลขผิดคุณต้นครับนะฮะก็ดร.บอกว่า 308,000 คุณยังไม่ได้ลบนั่นคุณยังไม่ได้ตั้งหนี้คุณยังไม่ได้เอานั่นมาคิดเลยคิดรายจ่ายไม่ครบรายได้ไม่ครบครับที่สามก็คือคิดกำไรขาดทุนผิดกำไรผิดไปเอาเงินอนาคตมาลบกับรายจ่ายในปัจจุบันมันเป็นคนละเวลากันอันนี้อย่าว่าแต่50บาทเลยนะไอ้อย่าว่าแต่25บาทเลย50บาทยังไปไม่รอดเลยไอ้25บาทตามที่สภาองค์กรบางที่เขาบอกว่าต้องลดราคาไปนี่ดร.บอกเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดทุนกว่า 100,000 ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณอีกถ้าเกิดว่ารัฐจะเอาไปเดินเองแล้วก็จะจ่าย25บาทรัฐมีเงินจะชดเชยไหมครับจะซับซิไดซ์ได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เหรอครับต้องแบกภาระทุกปีทีนี้ดร.ในฐานะที่ดร.ก็เคยเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเอาเฉพาะสายสีเขียวก่อนนะโดยระบบราชการโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยมองแล้วเนี่ยถ้าฟันธงเลยทางเดียวถ้ามีกี่ทางสำหรับเรื่องของสายสีเขียวมี3ทาง1รอจนถึง2572นะครับ2572รอจนถึง2572ปีสิ้นสุดสัมปทาน BTS นะครับเปิดประมูลใหม่แต่ในระหว่างนี้ถึง2572ต้องมีเงินประมาณ 130,000 ล้านบาทมีไหมคุณต้นมีไหมคุณต้องจ่ายให้ BTS เขาถูกต้องไม่มีครับเวลานี้ 37,000 แล้วจ่ายรายปีอีกรวมทั้งหมดประมาณ 130,000 ล้านบาทไม่มีครับไม่มีเอาไปเรื่องวิธีที่2ใช้สัญญาจ้างที่มีอยู่จนถึง2585แต่นั่นมันท่อนกลางนะก็ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้งไข่แดงไข่ขาวรวมหมดเลยนะฮะแต่ต้องมีเงิน 130,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันเหมือนกันถูกต้องครับคือถ้าคุณจะมาทำเองเนี่ยคุณต้องมีเงินกองไว้ก่อน 130,000 ล้านเพราะฉะนั้นคุณต้นมีไหมไม่มีครับไม่มีก็มาทางที่3ก็จำเป็นต้องขยายเวลาเขาไป30ปีอันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเอาถามจริงๆนะดร.สามารถเองก็เป็นนักการเมืองที่ชัดเจนว่าไม่ชอบเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแม้กระทั่งเรื่องของรถไฟทางคู่5สายทาง2สายทาง5สัญญารวมไปถึงสารพัดเรื่องดร.สามารถก็ร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลหลายคนบอกว่าการต่อสัญญาถึงปี2602เป็นการเอื้อนายทุนจริงไหมเอื้ออย่างไรครับถามว่าประโยชน์ที่รัฐต้องดูประโยชน์ที่รัฐได้คืออะไรอย่างน้อยเราได้ก็คือผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทแล้วถ้า BTS ทำมีกิจการดีขึ้นมีผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนเกิน 9.6% ต่อปีเนี่ยต้องแบ่งเพิ่มอีกเพิ่มเติมไม่อีกครับตอนนี้ถ้าคิดแบบผมนะคนธรรมดาเลยข้อแรกกทม.หรือรัฐคุณไม่ต้องไปหาเงิน 120,000 ถึง 130,000 ล้านบาทมาเพื่อจ่ายเป็นทั้งค่าเดินรถเป็นทั้งค่าโยธาเป็นทั้งอะไรที่ค้างกันมาไม่ต้องละไม่ต้องแสนสามหมื่นล้านไม่ต้องข้อ2คุณเปิดกระเป๋ารอใน30ปีคุณจะได้เงินอย่างน้อย 200,000 ล้านครับอันนี้ก็ได้ 300,000 แล้วนะถ้าเขาทำกำไรได้เกิน 9.6% เขาจะแบ่งรายได้ให้คุณอีกเพิ่มอีกข้อ3คนจากปทุมธานีอยากจะไปสมุทรปราการใช้ทั้งหมด60กว่ากิโลเมตรใช้เงินเพียงแค่65บาทสูงสุดนะฮะคือ3อย่างนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับนี่คือประโยชน์ที่จะต้องได้ครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เคยมีการต่อสัญญาให้รถไฟฟ้าสายอื่นอยู่แล้วคุณต้นจริงเหรอจริงครับแล้วทำไมไม่เห็นมีใครไปร้องเรียนสายสีน้ำเงินต่อไป21ปีสายสีน้ำเงินต่อไป21ปีก่อนหมดสัญญาประมาณ 12-13 ปีฮะเอาก็แบบเดียวกันนี่ต่อไปตั้งแต่2572ถึง2593ครับอ้าวแล้วตอนนั้นให้เหตุผลอะไรฮะขออภัยต้องถามจริงเหตุผลก็คือก็ที่ต้องต่อคือ
ก็คงว่ามีเรื่องนั้นไม่นั้นรัฐต้องเข้าไปลงทุนด้วยนะครับใช่ไหมก็ทำนองเดียวกันแล้วตอนนั้นมีสภาองค์กรอะไรไปคัดค้านไม่มีครับรัฐมนตรีอะไรไปคัดค้านไหมฮะไม่มีครับแต่ดร.ว่าเรื่องนี้มันแปลกไหมถ้าเราจะทิ้งท้ายสายสีเขียวในช่วงนี้นะเรื่องสายสีเขียวเนี่ยพอท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาดูแลแล้วก็ตั้งเป็นคณะกรรมการอย่างที่ว่ามีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีใครเป็นอยู่เป็นคณะกรรมการสั่งให้ต่อสัญญามีมติให้ต่อสัญญาสัมปทานกระทรวงคมนาคมภายใต้คุณศักดิ์สยามชิดชอบก็ไม่เคยคัดค้านแต่พอมาคัดค้านเอาหลังจากที่เปลี่ยน TOR สายสีส้มว่าใช่ครับก็เดิมเห็นชอบมาด้วย3ครั้งคุณต้นครั้งแรกตุลาคม2562ครั้งที่2มีนาคม2563ครั้งที่3มิถุนายน2563แต่พอมีการประมูลรถไฟสายสีส้มส่วนตะวันตกในเดือนสิงหาคมกันยายนปีที่แล้วนะฮะหลังจากนั้นคมนาคมไม่เห็นด้วยที่ต่อขยายคือมันต้องระบุเลยว่ากันยายนคุณเปลี่ยน TOR แล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกันพอพฤศจิกายนคุณไม่เห็นด้วยทันทีไม่เห็นด้วยครับถูกไหมอ้างว่าค่าโดยสารแพงแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยข่าวที่ออกมาคือทางกระทรวงคมนาคมบอกว่ารอคำตอบในจุดที่ยังข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสัญญาสัมปทานที่จะต่ออีกประมาณ10ข้อจากกทม.กทม.บอกผมส่งให้คุณเรียบร้อยแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบเนี่ยก็ต้องดูว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องรอว่าจะเข้าครม.เมื่อไหร่นะฮะแล้วดูผมว่าอยู่ที่ท่านนายกต้องดูครับว่าหน่วยงานอื่นนี่เขาคัดค้านหรือไม่เขาเห็นด้วยหรือไม่หรือเฉพาะคมนาคมเมื่อนั้นที่คัดค้านที่ไม่เห็นด้วยท่านนายกมีข้อมูลครบรอบด้านอยู่แล้วถึงเวลาท่านนายกต้องทุบโต๊ะเลยครับต้องตัดสินใจเด็ดขาดเลยแต่คุณผู้ชมครับนี่คือดร.สามารถราชพลศิษฐ์ซึ่งคุณผู้ชมจะไม่เห็นความเชื่อมโยงของประโยชน์ที่จะได้เขาต่อหรือไม่ต่อนี่ดร.ได้อะไรกับเขาไหมฮะไม่มีไม่มีนะแต่อยากจะให้มันจบคนที่เขาต้องใช้เดินทางสายสีเขียวเขาจะได้ไม่ต้องมาหวั่นวิตก30ปีต่อไปนี้จะเดินทางแบบสบายสะดวกอุ้ย30กว่าปีสิ38ปีถูกไหมฮะนับจากวันนี้ไปแต่ว่าเรานับตั้งแต่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน2572เข้าใจฮะแต่คุณผู้ชมครับนี่คือสายสีเขียวที่ทุกวันนี้เนี่ยยังจ้างเอกชนเดินรถอยู่แต่ไม่จ่ายตังค์เขาไม่ใจตังแต่เอกชนก็ยังโดนรถประชาชนยังสามารถใช้ได้อยู่ยังไม่ได้เดือดร้อนนะถูกไหมฮะครับแต่อีกสายหนึ่งสิครับคุณผู้ชมกรุงเทพตะวันตกมากรุงเทพตะวันออกผ่ากลางกรุงเทพเลยแทนที่จะรีบเดินหน้าประมูลแทนที่จะได้รีบก่อสร้างเพื่อทำให้คนทั้งสองฝ้าของกรุงเทพเนี่ยเดินทางโดยสะดวกลดทั้งเวลาลดทั้งค่าน้ำมันลดทั้งการสูญเสียทางเศรษฐกิจสารพัดแต่กลับกลายเป็นว่าดูแล้วดร.สามารถบอกว่าสงสัยปีเดียวคงจะไม่พอเดี๋ยวช่วงหน้าครับ